มคิดว่าคุณรู้จักเงินหยวนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินหยวนดิจิตอลนะครับที่ไม่ได้เป็นธนบัตรนะฮะก็คุณจะเริ่มโอ้เฮ้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับที่จริงในรอบที่แล้วนะครับสำหรับชุดวิดีโอสองธุรกิจและการตลาดจีนครั้งที่16นั้นนะผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเงินหยวนดิจิตอลมันคืออะไรก็มีความเป็นมาแบบนั้นนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบครับว่าเงินหยวนดิจิตอลนะครับกับกระเป๋าเงินนะครับก็คือ wallet พวก Alipay กับ WeChat Pay เนี่ยมันต่างกันยังไงมันใช้เหมือนกันไหมนะครับซึ่ง Alipay กับ WeChat Pay นะเทียบแล้วก็เหมือนพวกในประเทศไทยก็เหมือน True Money Wallet นะฮะเหมือนพวก AirPayนะครับหรือว่าอาจจะเหมือนพวก Lazada Wallet อะไรพวกเนี้ยนะที่มันเป็น Wallet ทั้งหลายที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลของไทยนะครับเอ๊ะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมให้คำตอบครับสวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตานามวงศ์ครับเงินหยวนดิจิตอลนะครับโอ้รีบออกมาก่อนกำหนดพอสมควรเลยนะตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยเขาจะออกแล้วจะออกเมื่อไหร่นะสุดท้ายในปี2020ก็ออกมาจนได้นะครับออกมาในช่วงที่แบบว่าโควิด19นะครับประเทศจีนเนี่ยคือมันหายแบบว่าเกือบ 100% แล้วว่าง่ายเพราะเขาควบคุมได้แล้วนะครับแต่ว่าทางแถบอเมริกาเนี่ยยังเป็นกันหลักล้านคนอยู่นะฮะเขาก็เลยชิงความไวออกมาก่อนเลยนะครับเงินหยวนดิจิตอลซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะฮะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือที่จริงมันก็คือแปลว่าสกุลเงินดิจิตอลนั่นแหละนะครับตอนนั้นเงินหยวนเองก็พยายามจะเข้าไปแย่งซีนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมว่าก็แย่งได้ถือว่าสำเร็จดีเหมือนกันนะเพราะว่าประเทศอื่นกำลังยุ่งกับเรื่องไวรัสนะครับทีนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยนะครับผมจะไม่บอกว่ามันคืออะไรแล้วนะผมจะมาบอกเลยว่ามันไปแตกต่างจากกระเป๋าเงิน wallet อะ digital wallet ยังไงนะครับเดี๋ยวลองชมในหน้าจอเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะปกติแล้วเวลาที่จะออกเงินนะครับก็จะมีธนาคารกลางนะฮะอันนี้ผมพูดของประเทศจีนนะก็คือธนาคารประชาชนจีนนั่นแหละนะครับเขาจะออกเงินหยวนออกมานะครับซึ่งในปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ในระบบปกตินะเขาจะออกปุ๊บแล้วก็มาผ่านพวกธนาคารต่างๆนะครับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินนะพูดง่ายๆนะฮะสถาบันการเงินต่างๆนะครับที่เขาทำการรับฝากเงินนะครับปล่อยกู้หรือว่าออกตั๋วแลกเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คืออันนี้ก็คือมันจะติดกับพวกประชาชนนะครับแต่ธนาคารกลางจีนก็คือเป็นการควบคุมนะครับหรือว่าผลิตเงินนะครับแต่ว่าไม่ได้มาแสวงหาผลกำไรอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่สถาบันการเงินนี่จะเป็นคนทำนะครับเดี๋ยวผมกลมๆไว้แล้วกันนะธนาคารหรือสถาบันการเงินเดี๋ยวผมกลมๆไว้แล้วกันนะครับในระบบปกติจะเป็นอย่างนี้นะธนาคารกลางจีนนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็จะมาถึงประชาชนถูกไหมก็คือประชาชนทั่วไปนะครับถึงประชาชนทั่วไปซึ่งแน่นอนแหละผมไม่อธิบายมากนะว่าแบบเฮ้ยธนาคารให้เงินฟรีหรือไม่ฟรีไม่เกี่ยวนะก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันสักอย่างแหละนะผมไม่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายอะไรพวกนี้นะมันก็จะตกมาอยู่ในมือของประชาชนนะครับทีเนี้ยประชาชนนะครับประชาชนก็จะเป็นคนเลือกช่องทางการเก็บเงินพอเข้าใจช่องทางการเก็บเงินไหมฮะช่องทางการเก็บเงินในแบบว่าเบสิกเลยก็คือในกระเป๋าเงินของตัวเองถูกไหมเดี๋ยวผมวาดกระเป๋าเงินนะในกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบจับต้องได้อะนะก็คือกระเป๋าเงินจริงๆนั่นแหละนะฮะเสร็จปุ๊บเขาเก็บที่ไหนได้อีกครับเขาไปเก็บที่ธนาคารนะบัญชีธนาคารนะผมก็เขียนเป็น
เหมือนกระเป๋าเงินละกันนะแต่มันเหมือนที่จริงบัญชีธนาคารเนี่ยก็ผมเขียนตรงนี้ว่าธนาคารละกันนะบัญชีธนาคารนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เก็บที่ไหนได้อีกถ้าเป็นคนจีนเขาก็ไปเก็บพวกวอลเล็ตดิจิตอลไงก็จะมีอาลีเพย์อาลีเพย์นะหรือว่าพวก WeChat Pay นะครับWeChat Pay WeChat นี่ก็เหมือน LINE อ่ะนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มี LINE Pay ถูกไหมในประเทศไทยอ่ะมี LINE Pay นะก็คือเป็น Wallet ของ LINE นะเราเอาเงินไปใส่ได้แล้วก็เอา Wallet ตรงนั้นไปจ่ายนั่นจ่ายนี่ทำนั่นทำนี่ได้นะครับนี่ไงก็คือช่องทางการเก็บเงินที่เลือกได้และอย่างเงี้ยนะฮะในคลิปเนี้ยนะฮะที่ผมจะบอกว่าเอ้ยแล้วมันยังไงมันต่างกันยังไงนะครับซึ่งให้คุณดูนะทีนี้นะครับถ้ามาอีกด้านนึงนะอันนั้นมันคือการออกอันนี้คือการออกเหมือนว่าจะเรียกว่าอะไรเงินแบบจับต้องได้แล้วกันเงินแบบจับต้องได้พวกอะไรฮะธนบัตรกับพวกเหรียญนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เหรียญก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็ช่างก็จะใช้น้อยประเทศจีนก็ถือว่าใช้เหรียญน้อยมากๆไม่มีแทบจะไม่มีใครใช้เหรียญละใช้แต่ธนบัตรนะครับเพราะว่าเงินมันค่ามันสูงมากขึ้นมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยพอมาเป็นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเงินดิจิตอลอันนี้มันยังไงจับต้องไม่ได้แล้วไงดิจิตอลมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าจับต้องไม่ได้ถูกไหมมันจับแบบเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นะครับออกมาเขาบอกงี้ฮะว่าเขาก็จะออกจากธนาคารกลางจีนเหมือนเดิมแล้วก็ส่งช่องส่งแบบว่าส่งการกระจายเงินน่ะไปทางธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเหมือนเดิมนะครับเขาไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วมันก็ไปถึงประชาชนเหมือนเดิมนะฮะเหมือนประชาชนเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วทีนี้ช่องทางช่องทางที่ประชาชนจะเก็บเงินอันนี้นะฮะมันเป็นแบบไหนนะครับช่องทางการเก็บเงินนะก็แน่นอนครับจากกระเป๋าตรงนี้ที่จับต้องได้นะฮะมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าที่จับต้องไม่ได้นะก็เหมือนคราวที่ผมบอกนะก็จะเป็นกระเป๋าเงินแบบดิจิตอลเป็นกระเป๋าเงินเก็บแบบดิจิตอลซึ่งทางรัฐบาลเขาออกเองนะแล้วอันอื่นก็เหมือนเดิมครับก็ฝากที่ธนาคารก็ได้เหมือนเดิมนะฮะหรือว่าคุณจะไปฝากพวกผู้ให้บริการสถาบันการเงินอื่นๆเช่นเหมือนพวกอาลีเพย์นะอาลีเพย์นี่ก็เจ้าของก็คือกลุ่มอาลีบาบากรุ๊ปของแจ็คหม่านั่นแหละนะครับหรือว่า WeChat Pay นะ WeChat Pay นี่เจ้าของก็คือ Tencent นะกลุ่มบริษัท Tencent เทคโนโลยีที่ทำสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็ทำพวกเกมพวกอะไรต่างๆนะWeChat Pay แล้วมันต่างกันยังไงอย่างงี้มันต่างกันยังไงฮะมันก็ต่างแค่ว่ามันจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ทุกอย่างมาเหมือนเดิมนะครับมันทุกอย่างมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงฮะมันก็ทางรัฐบาลเหมือนเขาที่ผมบอกก็คือเขาออกกระเป๋าเงินดิจิตอลให้ซึ่งคุณสามารถเอาเงินหยวนดิจิตอลไปใส่กระเป๋าเงินดิจิตอลได้ซึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้นะครับส่วนไอ้ที่เป็นพวกธนาคารบัญชีธนาคารหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยนะครับสิ่งที่คุณเห็นนะมันต่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะแล้วตกลงเงินหยวนดิจิตอลนะครับกับพวก Alipay WeChat Pay ที่มันดูเหมือนดิจิตอลก็คือใช้จ่ายกันทางมือถืออยู่แล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงก็ต่างกันอย่างนี้ไงฮะก็คืออันนั้นมันคือเงินที่ออกจากธนาคารกลางจีนก็คือรัฐบาลจีนเป็นคนออกนะครับส่วนอาลีเพย์วีแชทเพย์นะครับเป็นแค่ช่องทางการเก็บเงินนะช่องทางการเก็บเงินเพื่อที่คุณจะเอาไปใช้โดยไปใช้แพลตฟอร์มของเขาแค่นั้นเองเนี่ยเผยไหมผมเขียนตรงเนี้ยช่องทางการเก็บเงินช่องทางการเก็บเงินที่ประชาชนเลือกใช้เองนะครับซึ่งมันไม่ใช่เงินไงมันไม่ใช่เงินจริงๆมันเป็นแค่กระเป๋าของคุณจะโยกไปโยกมาที่ไหนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นเงินนะพอเข้าใจไหมฮะ
ช่องทางนะครับกับเงินนะฮะสรุปให้นะก็คือเงินหยวนดิจิตอลนะครับมันคือเงินมันคือเงินที่เอาไว้ใช้นะครับส่วนพวกกระเป๋าเงิน Alipay หรือ WeChat Pay นะฮะ WeChat Pay มันคือช่องทางการเก็บเงินของคุณช่องทางการเก็บเงินแล้วก็คุณจะเอาไปใช้เงินอย่างไรก็แล้วแต่นะช่องทางการเก็บเงินไว้แล้วคุณเอาไปใช้ยังไงนะคุณน่าจะเข้าใจแล้วนะทีนี้นะครับชุดวิดีโออันนี้นะครับเกี่ยวกับดิจิตอลหยวนเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาบอกครับว่าเอ้ยแล้วดิจิตอลหยวนนะครับกับพวกคริปโตเคอเรนซีนะฮะพวกบิตคอยหรือว่าพวกลิบรานะหรือว่า Facebook Coin ที่เป็นของ Facebook เนี่ยมันต่างกันอีกไหมแล้วมันต่างกันแบบไหนนะครับผมจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับกับ2ธุรกิจและการตลาดจีนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบนะครับชุดวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับ2ธุรกิจและการตลาดจีนซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณจะหาดูยากหน่อยเพราะว่าปกติข้อมูลของประเทศจีนเนี่ยเขาปิดนะเขาไม่เล่น Facebook เขาไม่เล่น Google นะครับเขาไม่เล่น LINE เหมือนคนไทยนะฮะเขาไม่เล่น YouTube นะฮะดังนั้นคุณจะหาข้อมูลยากมากนะผมก็เลยเอาสิ่งที่น่าสนใจมาสรุปให้คุณจะได้ตามทันประเทศจีนนะเพราะว่าอีกไม่นานผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเบอร์1ของโลกนะฮะโอเคแหละทีนี้นะฮะถ้าคุณสนใจนะเกี่ยวกับการหาเงินการทำธุรกิจนะครับผมมี WBL นะครับก็คือย่อมาจากวรรณพจน์ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองครับถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยแอดไลน์ไปเลยครับแอดวรรณพจน์นะครับใน LINE เนี่ยคุณสามารถมีลิงก์นะคุณสามารถเข้ากลุ่มเรียนฟรีนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเรียนฟรีวิธีขายของออนไลน์ทาง Lazada ทาง Shopee นะวิธีสั่งของจากจีนวิธีเอาสินค้าไทยไปบุกตลาดจีนนะครับรวมถึงการทำดรอปชิปตัวแทนแม่สต็อกโอ้โหมีเยอะแยะมีหลายกลุ่มมากนะเป็นสินค้าฟรีของ WBL นะครับแล้วก็จะมีพวกคอร์สบางอย่างนะครับบริการบางอย่างที่เสียเงินนะครับแต่ว่าก็จะแอดวานซ์นะครับแล้วก็เคล็ดลับพิเศษนิดหนึ่งนะครับยังไงสนใจก็สอบถามไปทาง LINE @วรรณพจน์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันนะครับนอกจากวิดีโอเกี่ยวกับ2ธุรกิจและการตลาดจีนนี้แล้วยังมีวิดีโอฟรีๆหลายอย่างที่จะทำให้คุณมีเงินมากขึ้นนะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นทำธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีวิดีโอที่มันผ่อนคลายหน่อยในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นบล็อกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบลงที่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ